ก็วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้ประสานงานไปทางทนายเดชาแล้วก็ทางอ้อนะคะเพื่อจะเอาเอกสารมาเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มผู้เสียหายวันแรกวันที่10ที่เราเดินทางมานะคะแล้วก็เอกสารตัวนั้นก็คือตัวที่ร้องทุกข์กล่าวโทษก็คือมาแจ้งความนะคะก็คืออาจจะต้องมีหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งวันนี้ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายแต่ว่าแค่ขอเอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้เสียหายกลุ่มแรกที่เราพามาวันที่10ที่ผ่านมาเท่านั้นเองอะค่ะก็หลักฐานทุกอย่างอะค่ะที่ต้องการเพิ่มเติมเพราะว่าผู้เสียหายบางคนที่มาวันแรกเนี่ยยังมีหลักฐานที่ยังไม่เพียงพอซึ่งวันนี้ก็เห็นว่าจะเอามาให้ครบทั้งหมดในกลุ่มผู้เสียหายที่มีรายชื่อในใบแจ้งความวันแรกประมาณ10รายตัวนั้นคือเอกสารที่เป็นตัวเปิดเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นของดีไอคอนนะคะสำหรับกลุ่มของพี่อ้อนะในส่วนของกลุ่มของอ้อเองเนี่ยนะคะมีผู้เสียหายประมาณ 2,000 กว่ารายที่เข้ามาทางเราแล้วก็อ้อเองจะพยายามที่จะเก็บรายละเอียดเป็นฐานข้อมูลของเป็นหนึ่งเนี่ยนะคะให้ทุกคนลงในระบบว่าใครถูกชักชวนแบบไหนมูลค่าความเสียหายยังไงซึ่งตอนนี้มีลงในระบบของเป็นหนึ่งเนี่ยนะคะในฐานข้อมูลของเราเนี่ยประมาณ600รายมีมูลค่าความเสียหาย197กว่าล้านบาทแต่ว่าอีกหลายพันคนที่เขายังไม่รู้ว่าจะลงยังไงอันนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่อ้อเอาไว้เป็นฐานข้อมูลเฉยว่ามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็การถูกชักจูงแบบไหนล่อลวงแบบไหนคุณถึงหลงเชื่อเข้าไปมันเอาไว้เป็นฐานข้อมูลเฉยๆอะค่ะณเวลานี้พี่ยังเชื่อมั่นกระบวนการของไทยอยู่นะพี่มองว่าเราอยู่ข้างผู้เสียหายอะแต่สังคมโซเชียลมันแตกออกไปเป็น2ทางก็คือฝั่งที่เห็นใจบอสพอกับฝั่งที่เห็นใจผู้เสียหายฝั่งที่เห็นใจบอสพอคือเฮ้ยเขาฉลาดเขาเก่งเขาวางแผนดีแต่พี่มองว่ามันทำให้ผู้เสียหายเนี่ยรู้สึกหมดกำลังใจในการต่อสู้เขากังวลมากเพราะว่าหนึ่งเสียงมันแตกแต่พี่คิดว่านั้นเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะมองแต่ส่วนผู้เสียหายเองพี่อยากให้เชื่อมั่นในกระบวนการของตำรวจดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คนกังวลว่ามันจะล้มไหม